มคะตอนนี้วนก็ได้มานั่งอยู่กับน้องๆคนเก่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันทีละคนดีกว่าว่าแต่ละคนวันนี้ชื่ออะไรกันบ้างนะคะคนแรกนั่งยิ้มอยู่ริมสุดชื่ออะไรคะลูกหนูชื่อซิซิเลียยาวชื่อเล่นชื่อน้องซิซิเลียอายุ8ปีอยู่โรงเรียนวาลีเชียงใหม่ความสามารถพิเศษเต้นและร้องเพลงค่ะว้าวตั้งโปรแกรมไว้เลยทีเดียวคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตยาประพันธ์มรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟ้าค่ะอายุ8ปีค่ะตอนนี้กำลังสดใสชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะโรงเรียนขันสวรรค์อนุสรณ์ค่ะค่ะด้านนี้บ้างชื่ออะไรคะค่ะหนูยูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาริสาเชื่อศิลปธรรมชื่อเล่นชื่อน้องพิมพิงอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศศิมาแก้วเชียงค่ะชื่อเล่นชื่อเกตอายุ10ปีโรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะความสามารถพิเศษของหนูก็คือรำไทยร้องเพลงแล้วก็เต้นค่ะว้าวคนนี้ยังมีความสามารถให้เราได้มาติดตามอีกเยอะเลยเพราะว่าถ้าใครจำได้นะคะเทปที่แล้ววันมาที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะวันนี้ก็เห็นอีกแล้วสำหรับน้องลูกเกดนะคะความสามารถเธอเยอะจริงๆนะคะรับรองได้ว่ายังมีอะไรมาโชว์กันอีกเพียบแต่ว่าวันนี้นะคะที่เราได้ชมกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการแสดงร้องเพลงนะคะซึ่งเป็นความสามารถของน้องฟ้าที่มาโชว์กันในวันนี้นะคะน้องฟ้าปกติชอบร้องเพลงลูกทุ่งเป็นปกติแล้วหรือเปล่าคะค่ะชอบศิลปินลูกทุ่งคนไหนมากที่สุดคะพี่หลิวอาจาริยาค่ะพี่หลิวอาจาริยาที่เพิ่งร้องไปเมื่อกี้ใช่ไหมค่ะนะคะแล้วยังมีคนอื่นๆอีกไหมคะที่น้องร้องไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนนี้เป็นไอดอลของหนูเลยแล้วสามสาวถามด้านนู้นบ้างดีกว่าน้องลูกน้องซีซีพี่จำชื่อไม่ได้แล้วเยอะเกินน้องซีซีน้องซีซีมาเรียนที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กที่นี่นานหรือยังคะก็ยังไม่นานเลยค่ะมาได้ไงลูกพี่ลูกเกดชวนมาพี่ลูกเกดคนนี้ชวนมาทำไมพี่ลูกเกดถึงชวนน้องมาคะอยากให้น้องมาเรียนกับหนูค่ะเห็นน้องเขาเป็นเพื่อนบ้านก็เลยชวนมาเรียนด้วยกันค่ะแล้วน้องลูกเกดเรียนที่นี่แล้วสนุกยังไงบ้างก็สนุกได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะคุณครูก็สอนดีสนุกมากเลยค่ะแล้วคุณครูสอนเรื่องอะไรบ้างอะคะคนนี้ตอบบ้างค่ะก็สอน acting บ้างสอน acting แล้วก็สอนร้องเพลงนะคะแล้วก็เดินแบบค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าครบสูตรเลยใน1คนนี่สามารถแบบว่าถ้าจบคอร์สนี้ไปนี่สามารถเดินแบบร้องเพลง acting ได้หมดใช่ไหมคะใช่ค่ะ ใช่ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นดารานักแสดงค่ะค่ะเหมือนใครคะเหมือนพี่บี้สุกิจค่ะอ๋อเหมือนพี่บี้นะคะเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าเห็นน้องๆซ้อมการแสดงที่2นะคะเดี๋ยวต้องไปดูว่าทำไมน้องๆถึงอยากเหมือนพี่บี้นะคะเอาล่ะพี่วันอยากให้น้องๆเนี่ยฝากถึงน้องๆทางบ้านดีกว่าว่าการใช้เวลาว่างมาทางด้านการเต้นการร้องการมาเรียน acting การแสดงเนี่ยช่วยเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านหน่อยให้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนเราอ่ะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาเรียนที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กอะค่ะเพราะว่าเรียนสนุกกันมากได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้รู้จักการแสดงอะค่ะค่ะของหนูก็นะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านนะคะเพราะว่าที่นี่สนุกมากเลยค่ะมีเพื่อนๆเยอะแยะแล้วก็จะได้การเรียนที่ดีมากเลยอะค่ะน้องฟ้าลูกค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาเรียนที่การแสดงซูเปอร์โมเดลนะคะเพราะได้เนื้อหาสนุกแล้วก็มีเพื่อนใหม่เยอะแยะค่ะค่ะค่ะหนูจะบอกผู้ชมทางบ้านนะคะว่าใครอยากมาเรียนที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะคะสนุกมากค่ะขอเชิญเพื่อนๆที่มีความฝันก็ให้มาเรียนนะคะนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็เป็นโมเดลลิ่งด้วยใช่ไหมคะน้องๆ อาจจะได้ก้าวไปเป็นนักแสดงในอนาคตก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเวลาว่างจากการเรียนก็สามารถมาเรียนการแสดงมาเรียนร้องมาเรียนเต้นที่นี่นะคะยังไงก็ใครสนใจสามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรที่เราได้ขึ้นไว้ให้นะคะส่วนใครที่อยากจะแสดงความสามารถนะคะน้องๆทางบ้านค่ะไม่จำกัดเลยนะคะสามารถติดต่อมาทางรายการลูกใครหว่าได้เลยนะคะเพื่อที่จะแสดงความสามารถให้หลายๆคนได้เห็นกันเหมือนน้องๆทั้ง4คนวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้คุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมการแสดงชุดปิดท้ายของน้องๆเขานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ชมน้องฟ้าร้องเพลงกันไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาชมการเต้นกันบ้างวันนี้นะคะน้องๆข้างๆวัน3คน1 2 3เนี่ยนะคะก็จะมาเต้นเพลงอะไรจ๊ะเพื่อดาวดวงนั้นค่ะเพื่อดาวดวงนั้นนะคะแต่ว่าก่อน
่อนอื่นค่ะเทปหน้าของซูเปอร์โมเดลนะคะเรามีนักแสดงมารองข้างๆแล้วนะคะไหนตากล้องแพ้หน่อยค่ะนี่2คนนี้นะคะเทปหน้าจะมาเจอกับเราแน่นอนของซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์คต้องคอยติดตามชมกันให้ดีในรายการลูกไขว่นะคะอ้าวตากล้องมาทางนี้วันนี้นะคะเราคงต้องลากันไปก่อนแล้วกับเพลงเพื่อดาวดวงนั้นวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าที่เราต้องการ